ข่าวดูนะทุกคนอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นแตกอีกแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าคนเรือนหมื่นกันเลยทีเดียวครับเข้ามาชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้ครับทุกคนทางด้านพ่อการชัยวิไรศิลป์นะครับแล้วก็บอสตัวยมนินครับได้มีการอัปเดตรูปให้กับพวกเราได้ดูกันนะครับโอ้โหคนแน่นสนามกันเลยทีเดียวครับขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับทางด้านหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับขอบอกเลยนะครับว่ารักษา มาตรฐานครับทุกคนความแรงแล้วก็กระแสแรงได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็เข้าห้องอัดครับและท่อนนี้เลยเป็นท่อนที่ยากที่สุดสำหรับอุ๋งอิ๋งครับทุกคนเดี๋ยวอิ๋มจะเอาคลิปตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเหลือไหลเหลือไหลเหลือไหลมันต่อกันปวดอีหลาเรามันออกไหลเหลือไหลเหลือไหลยิ่งอ่อนความหักเหลือไหลรวมด้วยช้ามันจะช้านะลูกตรงนั้นน่ะยังอ่อนความฮักเหลือไหลยังอ่อนความฮักเหลือไหลเหลือยังไม่ชัดเหลือไหลเหลือไหลคำว่าเหลือบ่ได้เหลือหลายเหลือหลายยังอ่อนได้ดูไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโอ้โหวันนี้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับน้องก็เต็มที่จริงๆครับกับผลงานเพลงใหม่และถ้าสังเกตดูดีๆนะครับทุกคนวันนี้เสียงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยก้องกังวานแบบสุดๆนะครับเราก็จะได้ดูหลายช่องที่ได้มีการอัปเดตให้กับพวกเราได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเดิร์ดที่ถ่ายเบื้องหลังนะครับแล้วก็ช่องหลักของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองหลังจากน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะเสร็จจากทางด้านอัดเสียงเสร็จนะครับที่ห้องอัดเสียงนะครับวันนี้น้องก็ต้องเดินทางต่อนะครับมาที่บ้านห้วยแคนนะครับอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นซึ่งวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงนะครับและคนมาเฝ้ารอดูโชว์ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงวันนี้เยอะมากๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าทางด้านจังหวัดขอนแก่นเนี่ยบางคนเขายังไม่ได้ไปชมโชว์ที่บ้านแพงโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับยังไม่เคยดูหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยก็มีเห็นบรรยากาศนะครับวันนี้ก็บางคนเนี่ยบอกว่ามาเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำครับทุกคนอยากมาดูอุ๋งอิ๋งนะครับอยากจะมาดูโชว์ผู้หญิงหัวใจอีสานอยากจะมาดูโชว์บุษบานะครับโอ้โหทุกคนแบบหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากๆจริงนะครับวันนี้ดีใจด้วยนะครับกับทางด้านหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่าเป็นสุดยอดหมอลำเพลินเงินล้านตัวจริงนะครับยิ่งมีน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับเป็นศูนย์หน้าแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยครับดึงดูดคนมาได้เหมือนแม่เหล็กแบบโอ้โหแม่เหล็กใหญ่ๆนะทุกคนแล้วก็ดึงคนเข้ามานะครับในแต่ละพื้นที่แม้ว่าฝนตกเนี่ยครับทุกคนบางพื้นที่เนี่ยก็หลั่งไหลกันเข้ามาแล้วก็ไม่ยอมกลับจริงๆครับยิ่งตอนนี้เป็นช่วงที่พายุเนี่ยก็ออกไปแล้วครับทุกคนตอนนี้เนี่ยทุกพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะปลอดฝนนะครับตั้งแต่กลับจากอีสานครับทุกคนตั้งแต่กลับจากกทม.ไปฝั่งอีสานนะครับงานแรกอยู่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องบอกว่าโอ้โหสนามแตกแล้วก็เห็นบอสจดยมนินเนี่ยโพสต์ว่าร้านแตกด้วยนะครับต่อมาครับมาจังหวัดนครราชสีมาครับทุกคนแฟนๆจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคงเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหอยากดูมากเลยปีนี้ฉากแสงสีเสียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงโชว์อุ๋งอิ๋งที่บอกว่าอลังการเนี่ยเห็นแต่ในจอมือถือนะครับจะเป็นยังไงทุกคนก็หลั่งไหลกันเข้าไปชมครับและที่สำคัญก็คือแบบโอ้โหอำเภอนี้เห็นบอกว่าเป็นสาวกของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงทั้งอำเภอเลยนะอำเภอคงเนี่ยแล้วก็ในหมู่บ้านใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับทุกคนก็มาดูน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเช่นเดียวกันนะครับบางคนอยากดูโชว์บางคนอยากดูฉากแสงสีเสียงต่างๆของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าปีนี้โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างคือดีไปหมดเลยนะครับก็เลยทำให้แบบว่าดึงดูดให้คนเข้ามาดูกันแบบแต่ละพื้นที่คือเยอะมากๆนะครับเช่นวันนี้เหมือนกันครับที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นคนแน่นสนามแบบสุดๆนะครับมาตรฐานจริงๆสำหรับลูกสาวแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนโอ้โหวันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าน้องสู้มากจริงๆครับทุกคนนะเป็นการเข้าห้องอัดทั้งวันแล้วก็ต้องเดินทางมาแสดงต่ออีกครับทุกคนนี่คือเลือดนักสู้ตัวจริงนะครับเป็นเหมือนการเพิ่มเติมผลงานของตัวเองเนาะอย่างต่อเนื่องสำหรับอุ๋งอิ๋งแล้วเนี่ยครับทุกคนสำหรับบทเพลงนี้ต้องบอกว่าแฟนๆเฝ้ารอมากๆเป็นการต่อลมหายใจนะครับให้กับ FC แฟนคลับเพราะว่า FC ก็เรียกร้องมากจริงๆทุกคนเข้าใจนะว่าน้องเนี่ยงานเยอะมีงานทุกวันครับทุกคนแล้วก็ต้องแสดงทุกคืนการเจียดเวลาไปห้องอัดครับทุกคนถือว่าเป็นเวลาที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยจะต้องพักผ่อนนะครับแต่น้องครับทุกคนก็
พัฒนาผลงานของตัวเองแล้วก็อยากจะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองครับพี่กลให้สืบเนื่องนะครับให้ต่อเนื่องนั่นเองเนาะก็จะได้เป็นที่พูดถึงแล้วก็จะได้กลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลแล้วเห็นบอกว่าพ่อโจเนี่ยจะปล้อนผลงานเพลงให้กับวงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย2ผลงานเพลงด้วยกันนะครับเห็นบอกว่าเพลงนี้แล้วก็น่าจะมีอีกเพลงนึงที่ต่อเนื่องนั่นเองครับรวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยครับทุกคนที่ต้องบอกว่าหลายคนเฝ้ารอนะเห็นบอกว่าเป็นอาจารย์ตั้มนครินทร์ใช่ไหมครับเป็นคนแต่งเพลงคายอ้อภาพยนตร์นี้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งผลงานก็คือการแสดงภาพยนตร์ของอุ๋งอิ๋งนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการพูดคุยกับทางด้านผู้กำกับไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองครับผลงานต่อเนื่องจริงครับในฤดูกาลนี้นะก็ถือว่านอกเหนือจากการแสดงด้านหน้าเวทีแล้วก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องจะต้องทำแล้วก็น้องจะต้องพาทุกคนในวงเนี่ยครับทุกคนเดินก้าวต่อไปนะครับด้วยผลงานของน้องเองแล้วก็ด้วยสิ่งต่างๆครับที่น้องเนี่ยทำมานั่นเองก็จะทำให้งานมีงานอย่างต่อเนื่องเนาะตอนนี้ปี69เนี่ยมีแล้ว100กว่าคิวงานแล้วก็งานรอยกระทงเนี่ยจองไว้แล้วจนถึงปี73กันเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะด้วยความที่แบบว่าโลโก้ตอนนี้มีอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอยู่ด้วยนะครับรวมถึงบอสโจโยมนินด้วยที่บริหารงานได้อย่างแบบเป็นคนรุ่นใหม่นะครับทุกคนเนาะใช้โซเชียลมามีอิทธิพลในการบริหารงานก็ถือว่าเจ๋งแล้วก็สุดยอดมากๆกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอชื่นชมจริงๆครับภูเวียงแตกแล้วตอนแรกนะครับเราคิดว่าเอ๊ะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเหมือนเขาเคยไปดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆบ้านแพงโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามไม่ได้ไกลกันมากเนาะแต่ท่านผู้คนก็อยากกลับมาดูเหมือนเดิมอ่ะบางคนบอกว่าถึงแม้ว่าจะมาเล่นสัก10ครั้งเนี่ยก็จะไปดู10ครั้งเหมือนเดิมนะทุกคนเพราะว่าหมอลำดีเครื่องเสียงดีเครื่องเสียงเลิศนะครับทุกคนแล้วก็ฉากแสงสีเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือดีมากๆนั่นเองครับทุกคนเนาะวันนี้ก็ดีใจด้วยแล้วก็วันนี้ขอบคุณพ่อโจเนาะที่ไปคุมน้องอุ๋งอิ๋งที่ห้องอัดแล้วก็ไปให้กำลังใจลูกสาวจนวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวครับคำไหนไม่ได้เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเปลี่ยนก็คือแบบให้อุ๋งอิ๋งเนี่ยร้องใหม่ร้องใหม่จนได้นะครับทุกคนวันนี้ก็มีหลายท่อนเลยที่ลูกสาวเนี่ยครับทุกคนยังแบบว่าจนอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ที่คุมอ่ะคุมห้องอัดครับทุกคนเขาก็ได้มีการแนะนำเทคนิคต่างๆให้กับน้องครับอย่างที่บอกว่าการพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับก็ขอส่งกำลังใจไปให้น้องครับทุกคนวันนี้ก็ขอให้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงทำให้เต็มที่นะครับวันนี้เสียงน้องมาเต็มสุดๆเลยวันนี้หวังว่าแบตจะไม่หมดนะอุ๋งอิ๋งลูกสาวนะครับก็ขอให้ใส่ให้เต็มที่วันนี้ชาวภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเนี่ยรอชมโชว์ของน้องอยู่ครับก็ต้องบอกเลยว่านะวันนี้แฟนๆพ่อๆแม่ๆไปจองท่านหน้าเวทีกันแน่นกันเลยทีเดียวนะครับนะก็ใกล้จะถึงโชว์น้องแล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องก็ถือว่าเลือดนักสู้ตัวจริงนะครับทำทุกอย่างบนเส้นทางนี้จริงๆนะเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพ่อๆแม่ๆกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ